มาพบกับรีวิวฟิล์มกระจกจากโฟกัสซึ่งตัวนี้ครับเป็นฟิล์มที่แข็งแกร่งที่สุดของโฟกัสณเวลานี้เลยนะครับมาชมผลการทดสอบครับร่วมกับ iPhone 11และ iPhone 12ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างกันรอยขีดข่วนดีไหมทนแรงกระแทกได้เท่าไหร่ในคลิปนี้ผมรีวิวให้ชมกันทั้งหมดเลยนะครับตามมาชมกันได้เลยครับผมสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมรอบนี้ผมนำฟิล์มกระจกกันรอยจากโฟกัสมารีวิวให้ชมกันถึง2รุ่นเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Ultimate Glass เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางโฟกัสซึ่งทางโฟกัสบอกว่าฟิล์มตัวนี้แหละแข็งแรงมากที่สุดณเวลานี้นะครับมาพร้อมการรับประกัน1ปีราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่690บาทนะครับผมและอีก1รุ่นครับเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับจะเป็นรุ่น Full Frame Tempered Glass นะครับหรือว่าเป็นกระจกกันรอยแบบ Full Frame นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยรุ่นใหม่ล่าสุดเมื่อเทียบกับตัวนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมทดสอบให้ชมกันหลายๆจุดเลยนะครับแต่ขอพูดถึงตัว Ultimate Glass นิดนึงความสามารถพิเศษของรุ่นนี้นะครับที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาคือดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นถึง2เท่านะครับทั้งบริเวณกระจกทั่วๆไปแล้วก็บริเวณขอบนะครับจะทำให้กระจกนั้นมีความแข็งแรงและไม่แตกหักง่ายนะครับนอกจากนี้มีความยืดหยุ่นสูงมากครับรองรับการกระแทกสูงสุดได้ถึง2เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะมีการทดสอบให้ได้ชมกันด้วยนะครับผมและที่สำคัญครับมาพร้อมการรับประกัน1ปีนะครับผมขอพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในโฟกัส Ultimate Glass นิดนึงแล้วกันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นขั้นสุดของกระจกกันรอยจากโฟกัสเลยนะครับแข็งแกร่งที่สุดกว่าทุกรุ่นที่โฟกัสเคยมีมาให้ความมั่นใจทุกการใช้งานนะครับในโฟกัส Ultimate Glass ตัวนี้จะใช้กระบวนการผลิตแบบ Strength Plus Technology นะครับซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของตัวกระจกให้มีความแข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนะครับก็จะเป็นกระจกกันรอย1แผ่นแล้วก็จะมีชุดทำความสะอาดเป็นกระดาษแอลกอฮอล์แบบเปียกและมีผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับการเช็ดในชุดนี้ยังมีฟิล์มด้านหลังมาให้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นฟิล์มแบบด้านเพื่อที่จะทำให้เราสามารถปกป้องได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีฝั่งของสติ๊กเกอร์สำหรับการดึงฝุ่นออกมาก็จะเป็นเหมือนชุดทั่วๆไปที่เคยมีมานะครับผมส่วนการติดตั้งนั้นสามารถติดตั้งทำได้ง่ายนะครับผมวิธีการติดตั้งกระจกนั้นสามารถไปดูตามคลิปเก่าๆที่ผมเคยอธิบายเอาไว้นะครับหลักการจะเป็นแบบเดียวกันแต่สาระสำคัญในรอบนี้ครับเรามาดูกันว่าความแข็งแกร่งของโฟกัส Ultimate Glass นั้นจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามชมกันได้เลยนะครับหลังจากที่ผมติดกระจกไปทั้ง2เครื่องนะครับซ้ายมือเป็น iPhone 11 Pro Max ติดกระจกกันรอยโฟกัส Ultimate Glass นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดส่วนขวามือเป็น iPhone 12 Pro Max นะครับติดกระจกกันรอยของโฟกัสเช่นกันครับเป็นรุ่นของ Full Frame ความรู้สึกในการสัมผัสตัว Ultimate Glass นะครับจะมีความลื่นกว่านิดนึงอันดับที่2ครับในเรื่องของขอบถ้าติดตั้งเข้ามาปุ๊บถามว่าขอบมันเกินมาไหมต้องบอกว่าไม่เกินครับแล้วก็มันจะเหลือพื้นที่ของจอนิดนึงนะครับบริเวณส่วนนี้ดังนั้นถ้าเราติดตั้งร่วมกับเคสครับตัวนี้เป็นเคส UAG Civilian นะครับของ iPhone 11 Pro Max อย่างที่เห็นครับติดตั้งเข้าไปครับตัวเคสไม่ได้มีการดันกระจกแต่อย่างใดนะครับเราจะไม่เห็นรอยฟองอากาศที่โผล่ขึ้นมานะครับดังนั้นสวมใส่กับเคสถือว่าผ่านนะครับมาดูในฝั่งของรุ่น Full Frame กันบ้างครับ Full Frame ตัวนี้ผมใช้เคส Apple ที่เป็นเคสหนังของ Apple นะครับที่เป็นเคส MagSafe ด้วยนะครับติดตั้งเข้าไปจะเห็นว่าตัวเคสเองก็ไม่ได้ดันแต่อย่างใดและเราจะเห็นพื้นที่บริเวณมุมนะครับเห็นไหมครับว่าตัวมุมของกระจกนั้นจะมีช่องว่างนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับตัวเคสดังนั้นผลที่ตามมาคือเคสจะไม่ดันฟิล์มกระจกตัวนี้นะครับผมขอนำเคสอีกหนึ่งตัวมาให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นเคสเมาส์รุ่นล่าสุดนะครับสำหรับ iPhone 12 Pro Max ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเคสกันกระแทกที่ดีอีกหนึ่งตัวแล้วก็ขอบด้านในของเคสตัวนี้ครับจะมีการจิกเข้ามาในตัวเครื่องนิดนึงนะครับติดตั้งเคสเมาส์เข้ากับ iPhone 12 Pro Max ที่ติดตั้งฟิล์มกระจกโฟกัสแบบ Full Frame นะครับตัวเคสนะครับจะเห็นพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเคสของ Apple เมื่อกี้จะมีพื้นที่น้อยกว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมขอบของเคสเข้ามาด้านในเลยแต่ว่าก็ยังไม่ดันกระจกนะครับเราไม่เห็นฟองอากาศของตัวฟิล์มกระจกเลยนะครับนั่นหมายความว่าตัวเคสตัวนี้ไม่ดันฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสตัวนี้นะครับ
ังนั้นถ้าใครติดฟิล์มกระจกทั้งรุ่นที่เป็น Ultimate Glass นะครับแล้วก็รุ่น Full Frame นั้นสามารถใช้งานร่วมกับเคสกันกระแทกได้เดี๋ยวต่อไปครับผมจะพามาทดสอบความแข็งแรงกันนะครับว่ากระจกทั้ง2รุ่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านขวามือของผมนะครับเป็นรุ่น Focus Full Frame ส่วนด้านซ้ายมือเป็นรุ่น Ultimate Glass นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมาอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับเดี๋ยวผมขอลอง Ultimate Glass ให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีความยืดหยุ่นมากแค่ไหนผมจะลองแกะออกจากแผ่นที่ติดอยู่นะครับจากนั้นผมจะลองงอดูว่ากระจกนั้นจะสามารถโค้งงอได้เท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า Ultimate Glass เป็นกระจกล้วนๆนะครับไม่ได้มี TPU เป็นส่วนผสมเหมือนรุ่น Anti-Shock Glass ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับรุ่นนั้นจะมีฟิล์มผสมด้วยมันจะสามารถรองรับการกระแทกได้ดีกว่าแต่ว่ามันจะมีส่วนของเนื้อฟิล์มเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นการเป็นรอยขูดขีดของรุ่นนั้นจะง่ายกว่านะครับแต่ว่าในรุ่น Ultimate Glass ตัวนี้จะเป็นรอยได้ยากกว่ามาดูความยืดหยุ่นกันก่อนนะครับอันนี้อย่าทำตามนะเดี๋ยวผมทำให้ดูเฉยๆนะครับตอนนี้น่าจะครึ่งนึงแล้วนะครับโค้งมาสักครึ่งนึงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบีบไปจนกว่ามันจะแตกนะครับเรามาดูกันว่ามันจะได้มากเท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูสังเกตดูเลยนะครับอย่าทำตามนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นรูปตัว U โค้งแบบเต็มที่เลยนะอยู่ในระดับนี้ยังไม่แตกเลยนะครับอันนี้เป็นความยืดหยุ่นของกระจก Ultimate Glass รุ่นใหม่ล่าสุดของ Focus นะครับไปถึงไหนอีกมันถึงจะแตกนะครับเนี่ยผมเพิ่มแรงอีกนะครับปลายกระจกจะชิดกันแล้วโอเคครับมันจะอยู่ระดับประมาณนี้เลยนะครับถึงจะแตกนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีความยืดหยุ่นสูงมากเดี๋ยวต่อไปเรามาดูในรุ่นของ Full Frame นะครับจะทดสอบในลักษณะเดียวกันกระจกจะติดกันที่ปลายนะครับผมออกแรงบีบโอเคครับก็ถ้าเทียบถึงความยืดหยุ่นนะครับทั้ง2รุ่นนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับผมถือว่าตัวนี้เนี่ยตัว Full Frame นี้เท่าที่ผมเทสอาจจะได้เยอะกว่าแต่ต้องบอกก่อนอย่างแรกคือรุ่น Full Frame เนี่ยเป็นของ12 Pro Max นะแต่รุ่นนี้เป็นของ11 Pro Max ซึ่งขนาดมันจะมีความแตกต่างกันหน่อยนะครับดังนั้นความยาวที่ไม่เท่ากันอาจจะมีส่วนทำให้การแตกนั้นแตกต่างกันนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองเทียบกับกระจกธรรมดากันดูบ้างนะครับนี่เป็นกระจกแบบธรรมดาธรรมดานะครับผมผมเริ่มงอแล้วนะครับ1 2เริ่มแล้วครับนี่ครับคือเราจะเห็นว่าจะอยู่ระดับประมาณนี้เองก็เห็นแล้วว่ากระจกนั้นมันไม่ได้ยืดหยุ่นเท่ากับ2รุ่นที่ผมได้โชว์ให้ดูในตอนแรกนะครับอย่างแรกเราเห็นละความแตกต่างกันในเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับในฝั่งของ Focus Ultimate Glass และ Focus Full Frame นั้นสามารถทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องความคงทนในเรื่องการกันรอยขีดข่วนแล้วก็การกันกระแทกบ้างนะครับว่าจะสามารถทำได้ดีขนาดไหนตามมาชมกันนะครับตัวนี้เป็นแปลงทองเหลืองนะครับผมแน่นอนว่าสามารถสร้างรอยขูดขีดได้นะครับจะลองถูบริเวณฝั่งนี้ละกันครับมุมล่างซ้ายนะครับกดแรงพอสมควรนะนี่ครับเห็นนะครับเส้นกดแรงพอสมควรนะครับถูลงไปเลยครับถูลงไปเลยต่อไปครับมาดูในรุ่นของ Full Frame กันบ้างครับดูในรุ่นของ Full Frame แปลงทองเหลืองถูเช่นกันครับน่าจะได้ยินเสียงนะครับดูผลงานกันนะครับบริเวณมุมล่างซ้ายที่เราขูดเมื่อกี้นี้เท่าที่ผมสังเกตคือไม่มีรอยเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ผมลองคลิกนิดนึงเห็นเป็นรอยตรงนี้คือเป็นรอยที่อยู่บนหน้าจอของผมอยู่แล้วนะครับไม่ใช่รอยอยู่บนกระจกนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าป้องกันได้ค่อนข้างเยอะนะครับเราไม่เห็นรอยขนแมวหรือว่ารอยลึกแต่อย่างใดนะครับรุ่น Full Frame บน iPhone 12 Pro Max เท่าที่สังเกตมานะครับมีรอยนิดเดียวแต่ไม่ชัดแต่ว่ามีรอยขนแมวเท่าที่ผมสังเกตเห็นบริเวณตรงนี้นะครับต่อไปเราจะมาลองใช้คัตเตอร์กันดูบ้างนะครับคือถ้ากันคัตเตอร์ได้อันอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้ขูดลงที่หน้าจอจริงๆนะครับนี่ครับทำให้เห็นกันเลยต่อมาครับมาดูในฝั่งของ iPhone 12 Pro Max กันบ้าง
ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับตอนนี้ผมทำให้ดูเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าถ้าติดฟิล์มกระจกกันรอยเข้าไปนั้นแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าโดนของแข็งในลักษณะนี้นะครับมาดูผลงานครับเท่าที่เห็นนะครับดูผ่านสายตาตรงนี้ไม่มีรอยครับใสสะอาดไร้รอยขีดข่วนนะครับถือว่าผ่านตัวอัลติเมทกลาสไม่เห็นรอยเลยฝั่งนี้ก็ไม่เห็นรอยเหมือนกันครับรอยขีดข่วนของพวกคัตเตอร์เท่าที่ดูนะครับผมจากสายตาของผมนะก็ไม่เห็นรอยขีดข่วนนะอาจจะมีขนแมวหน่อยๆเท่าที่เห็นนะครับแต่ไม่ได้ชัดมากเลยต้องเพ่งเล็งดีๆประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องการทนรอยขีดข่วนนั้นถือว่าผ่านนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ยังคงความทัชที่ไหลลื่นนะครับผมแล้วก็หน้าจอการแสดงผลที่คมชัดนะครับต่อไปเรามาชมการทดสอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะนำลูกเหล็กตัวนี้ทำการดรอปเทสลงไปที่กระจกนะครับโดยยังไม่ได้ติดลงเครื่องแล้วก็ติดลงที่เครื่องแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันครับแจ้งให้ทราบกันก่อนนะครับว่า iPhone 11 Pro Max เครื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากฟิล์มโฟกัสนะครับเพื่อที่จะนำมาทดสอบการกระแทกจากลูกตุ้มตัวนี้นะครับเพื่อให้พวกเราได้ดูว่าประสิทธิภาพของกระจก Ultimate Glass นั้นจะเป็นอย่างไรไม่แนะนำให้ทำตามนะครับการทดสอบครั้งที่1นะครับผมขอเริ่มต้นที่ระดับ50เซนติเมตรนะครับนี่คือลูกตุ้มแล้วก็เราจะดรอปเทสลงไปที่หน้าจอนะครับ1 2 3จะเห็นว่าโดนกระแทกลงไปนะครับผมหน้าจอยังปกติอยู่นะครับกระจกยังไม่แตกแต่อย่างใดเดี๋ยวเรามาลองครั้งที่2นะครับจะเพิ่มความสูงเป็น1เมตรนะครับที่ความสูง1เมตรนะครับจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะทดสอบแล้วนะครับ1 2 3 3ตัวกระจกยังไม่แตกแต่อย่างใดนะครับผมแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับก็คือบริเวณหน้าจอตรงนี้ได้รับการกระแทกแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นนะครับดังนั้นผมจึงสรุปให้เลยว่าที่ความสูงระดับนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวกระจกสามารถทนแรงกระแทกได้อย่างแน่นอนแต่บอกให้ทราบว่าด้วยน้ำหนักของวัตถุที่มันตกลงไปอ่ะแน่นอนว่ามันสามารถทำอันตรายให้กับตัวกระจกของเราได้สมมติการใช้งานจริงๆของเราอ่ะมันไม่ได้รุนแรงมากขนาดนั้นหรอกการตกกระแทกจริงๆควรจะต้องหาเคสในการใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเคสกันกระแทกอย่างดีอย่าง UAG อย่างเมาส์ที่ผมแนะนำไปนะครับนี้ก็ถือว่าจะช่วยป้องกันการตกกระแทกได้เป็นอย่างดีผมเคยรีวิวเคสเมาส์ไปให้ชมกันก่อนหน้านั้นผมโยน iPhone จากชั้นที่2ของตึกลงมาหน้าจอยังไม่แตกนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีส่วนกระทบกระแทกต่อตัวเครื่องนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะทดสอบความสูง1เมตรนะครับโดยที่กระจกนั้นยังไม่ติดเดี๋ยวเราจะกระแทกลงโดยตรงเลยนะครับเริ่มที่ความสูง1เมตรก่อนนะครับของรุ่น Ultimate Glass ผมจะปล่อยลูกตุ้มระยะ1เมตรลงไปที่กระจก1 2 3สิ่งที่เราเห็นนะครับกระจกก็ยังไม่แตกนะครับแต่จะเป็นรอยถูกกระแทกอยู่บริเวณตรงนี้นะครับจำนวน2จุดจุดนี้ครับที่ระดับ 1.5 เมตรปล่อยลูกตุ้มเดียวกันนะครับลงไปที่ฟิล์มกระจกโฟกัสอัลติเมทกลาสใน3 2 1เห็นรอยกระแทกแต่ว่าเนื้อฟิล์มนั้นไม่ได้แตกแต่อย่างใดนะครับสำหรับรุ่น Ultimate Glass นะครับในระดับ 1.5 เมตรผ่านการทดสอบนะครับต่อไปขอลองทดสอบที่ระดับ2เมตรนะครับโฟกัส Ultimate Glass ใน3 2 1ที่ความสูงระดับ2เมตรนะครับกระจกอัลติเมทกลาสนั้นยังไม่แตกนะคือเหมือนโดนแรงกระแทกเข้าไปอะครับเรายังทำได้ดีอยู่นะครับในตัวนี้ยังทำได้ดี
ได้เห็นการทดสอบกันไปแล้วนะครับก็คงเห็นภาพรวมกันใหญ่ๆว่าฟิล์มกระจกกันรอยจากโฟกัสในรุ่นโฟกัสอัลติเมทกลาสนั้นมีความดีงามอย่างไรบ้างนะครับสำหรับโฟกัสอัลติเมทกลาสตัวนี้จะรองรับ iPhone 12ทุกรุ่นนะครับ iPhone 11ทุกรุ่นiPhone 10ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น10ธรรมดา 10S 10R 10S Max แล้วก็ฝั่งของ iPhone รุ่นปุ่มโฮมนะครับก็จะเป็น iPhone 7 iPhone 8แล้วก็ iPhone SE ปี2020นะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาจะจัดจำหน่ายอยู่ที่690บาทนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น Focus Temper Glass Full Frame นะครับราคาจะอยู่ที่349บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ได้ผ่านช่องทางที่ผมแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับส่วนตามหน้าร้านนะครับก็สามารถหาซื้อตามร้านตัวแทนจำหน่ายของโฟกัสได้ทั่วประเทศนะครับหวังว่าในคลิปนี้คงจะได้เห็นความแตกต่างของทั้ง2รุ่นแล้วเนาะว่าเป็นอย่างไรต่อไปเราจะได้เลือกซื้อถูกนะครับว่าตัวไหนน่าจะเหมาะกับเรามากกว่านะครับถ้าอยากได้การกันกระแทกที่มากขึ้นถึง2เท่าก็เป็นตัวนี้ครับโฟกัสUltimate Glass นะฮะแต่ว่าถ้าอยากได้ราคาประหยัดลงมานะครับสำหรับ Temper Glass Full Frame ของ Focus เองก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมเลือกให้เหมาะสมตามการใช้งานนะครับผมในคลิปนี้ผมต้อมไอมดก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราเดี๋ยวจะหาอุปกรณ์อื่นๆมารีวิวให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับผม